นายศรีสุวรรณจรรยานำพนักงานสกสกฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ระงับการเลิกจ้างส่วนใหญ่พนักงานต้องการกลับเข้าไปทำงานต่อโดยมองว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทางด้านสหภาพแรงงานเคลื่อนไหวเตรียมยื่นฟ้องศาลแรงงานและศาลอาญาต่อไปเพื่อขอให้ผู้บริหารสกสกรับผิดชอบผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองอ่างทองให้จับเท้าแชร์ออมเงินบ้านชุกทารวยหลังเชิดเงินกว่า10ล้านบาทหนีไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะในรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS บ่าย2ถึงบ่าย3โมงค่ะมาช่วยเหลือกันนะคะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาวันนี้นะคะมีในส่วนของทางพนักงานสกสคนะคะมาร้องเรียนในรายการเราต่อเนื่องอยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงคะคือวันนี้เนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยจำนวน961คนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจึงมาขอความอนุเคราะห์ให้สถานีประชาชนช่วยเป็นสื่อกลางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างทุกท่านด้วยครับค่ะได้ค่ะในเรื่องนี้ทางรายการเองก็เคยนำเสนอปัญหานี้ก่อนหน้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรามาวันนี้ก็คือเพื่อติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะฮะก็ปรึกษาเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะฮะ027902111ค่ะติดต่อผ่านออนไลน์ QR Code แล้วก็ Line ID นะคะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันนะเรื่องกฎหมายปรึกษาเข้ามาเลยนะคะ 9:00 นถึง 16:00 นค่ะไม่ต้องรอให้รายการเราออกอากาศก็ได้นะตั้งแต่เช้าโทรศัพท์มาเลยค่ะทนายความเก่งๆวันละ2ท่านจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็เนติบัณฑิตยสภาพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณสุมาโนณพัทลุงค่ะท่านที่2คุณวทิพย์แสดงมณีค่ะแล้วก็สำหรับการติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมยังสามารถชมผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan อีก1ช่องทางค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะเรื่องแรกวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นให้ทราบว่าเรื่องราวของทางพนักงานสกสครายการสถานีประชาชนเราก็เคยนำเสนอวันนี้นะคะความคืบหน้านะเบื้องต้นค่ะนายศรีสุวรรณจรรยานะคะได้นำพนักงานสกสคไปฟ้องศาลปกครองนะคะเพื่อให้ระงับการเลิกจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานที่มีความต้องการอยากจะกลับเข้าไปทำงานที่สกสคนะคะในส่วนของทางสภาพแรงงานเองก็เดินหน้าเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เตรียมฟ้องทั้งศาลแรงงานแล้วก็ศาลอาญาด้วยค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณอภิคณาบุราริศรายงานค่ะองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนำตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าสกสคยื่นฟ้องต่อผู้บริหารองค์การค้าต่อศาลปกครองกลางฐานใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมูลเหตุเกิดจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคได้ประกาศคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจำนวน961คนจากทั้งหมด 1,035 คนโดยมีผลเลิกจ้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาลงนามโดยนายดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการกสน.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.โดยอ้างว่าเป็นผลมาจากการขาดทุนต่อเนื่องมากว่า15ปีและเพื่อเป็นการปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์กรนั้นตัวแทนพนักงานเห็นว่าคำสั่งการเลิกจ้างดังกล่าวไม่มีธรรมาภิบาลและไม่เป็นธรรมซึ่งภาวะการขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากนักการเมืองบางคนที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในสกสค.ทั้งสิ้นโดยใช้อำนาจการบริหารในการนำงานพิมพ์ของสกสคไปว่าจ้างเอกชนให้พิมพ์แทนทำให้สกสคไม่มีงานพิมพ์เกิดภาวะการขาดทุนทั้งที่ก่อนหน้านี้สกสคต่างมีผลประกอบการทำกำไรให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องต่อปีมีผลกำไรนับพันล้านบาทซึ่งจากนี้ไปหากสกสคไม่ได้พิมพ์หนังสือเรียนเองอาจจะทำให้ราคาหนังสือเรียนของนักเรียนมีราคาแพงขึ้นนอกจากนี้พนักงานของสกสคที่ถูกคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของสกสคพ.ศ.2554ที่ระบุว่าหากจะเลิกจ้างก็ต่อเมื่อองค์การค้ายุบหน่วยงานเท่านั้นดังนั้นคำสั่งเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่961คนของผอ.องค์การค้าสกสคจึงไม่มีกฎหมายรับรอง
ดังนั้นตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่สกสคจึงได้มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการเลิกจ้างดังกล่าวขณะที่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าสมาคมและพนักงานขององค์การค้าสกสคได้มีคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพนักงานสกสคทั้ง961คนที่ถูกเลิกจ้างท่านผู้ชมคะทุกร้อนของพนักงานสกสคนะคะที่เคยมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนนะบอกว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทางรายการก็ได้นำเสนอวันนี้นะความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาก็ยังคงมีอยู่ค่ะได้ส่งตัวแทนมาร่วมพูดคุยบนเวทีนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะก็คือคุณอาจินไตรสุวรรณนะคะก็เป็นหัวหน้าส่วนพัสดุและคลังแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องออกจากงานแล้วนะคะท่านที่สองนะคะก็คือคุณธีรชาติมีมั่งคั่งนะคะเป็นอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ของครุสภาองค์การค้าสกสคนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นด้วยนะคะท่านที่3ค่ะก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะและท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะถามในส่วนทางพี่อาจินวันที่1สิงหาใช่มั้ยฮะตอนนั้นที่เราคุยกันว่าเขาจะเลิกจ้างพวกเราใช่ค่ะเลิกจ้างวันที่1สิงหาค่ะ1สิงหาตอนนี้เราคุยกันเนี่ยมันวันที่โอ้โหวันที่6แล้วนะฮะใช่ค่ะใช่ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ไปก็ลำบากกันค่ะนะคะแต่จำได้ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีการไปร้องศาลด้วยใช่ไหมคะให้คุ้มครองใช่ไหมคะฟ้องศาลปกครองค่ะร้องศาลตกศาลปกครองค่ะค่ะแล้วท่านว่ายังไงบ้างคะก็ตอนนี้ระหว่างที่รอศาลปกครองหมายถึงว่าท่านจะไปประชุมองคณะว่าคดีของเราจะอยู่ในศาลแรงงานศาลปกครองหรือว่าศาลแรงงานค่ะอยู่ระหว่างพิจารณาระหว่างพิจารณาค่ะเราก็เลยต้องรอกันก่อนนะคะคราวนี้ในส่วนของทางพิธีรชาตินะคะทางผู้บริหารได้มีการติดต่อแจ้งมายังไงบ้างคะยังไม่มีเลยครับเงียบเงียบติดแล้วเงินเดือน2เดือนนั้นเราได้ครบหรือยังคะก่อนหน้านี้ครบแล้วแต่มันล่าช้านะฮะจริงๆเดือนของมิถุนาคุณจะได้พรุ่งนี้มันได้2เดือนพร้อมกันอ๋อมิถุนากรกฎาคมจ่ายทีเดียวเลยครับผมก็คือของสิ้นเดือนกรกฎาคม31เราก็ได้รับค่าจ้างเราเรียบร้อยครับผมนะคะคราวนี้ในกระบวนการนะฮะเพราะว่าในความต้องการของพวกเรายืนยันเหมือนเดิมครับผมก็คือต้องการให้กลับมาทำงานครับให้เรากลับเข้าไปทำงานครับผมนะฮะแต่ประเด็นที่กลับเข้าไปทำงานนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านอาจารย์ปรเมศวร์อย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วสกสคก็ยืนยันว่าเขาขาดทุนนะฮะเขาขาดทุนเขาไม่มีเงินมากพอว่าอย่างนั้นนะที่เราจับใจความกันได้คราวที่แล้วแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีทางพนักงานสกสคบางส่วนนะฮะไปพบกับทางพี่ศรีสุวรรณจันยานะคะตอนนี้ดำเนินการช่วยเหลือยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ก็หลังจากที่ชาวบ้านมาร้องพนักงานมาร้องผมนี่นะครับผมก็ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่30เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วพอยื่นฟ้องก็ขอไต่สวนฉุกเฉินเลยแล้วศาลก็มีคำสั่งเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมานะครับก็ศาลพิจารณาว่าเรื่องนี้ควรจะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือศาลแรงงานนะครับซึ่งจริงๆผมก็พยายามอธิบายให้ศาลว่าเราฟ้องครั้งนี้เราไม่ได้ฟ้องเรียกค่าทดแทนค่าชดเชยค่าเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเราฟ้องครั้งนี้เป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เลิกงานนะสั่งเลิกงานเลิกจ้างพวกเราเท่านั้นเองแล้วให้เรากลับไปสู่สถานะเดิมนะฮะงั้นมันน่าจะอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองเพราะว่าในคดีที่เคยฟ้องในลักษณะนี้เนี่ยก็อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองอยู่แล้วศาลแต่ท่านเองเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาองค์คณะของท่านก่อนว่าตกลงเนี่ยถ้าจะรับเข้ามาเนี่ยถ้ารับเข้ามาแล้วก็จะพิจารณาในเรื่องคำขอคุ้มครองชั่วคราวได้เลยนะครับซึ่งคงไม่นานหลังจากนี้น่าจะภายในอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาต้องติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมคะอาจารย์ปรเมศวร์ทางทีมข่าวของสถานีประชาชนเราเองก็ประสานทั้งสองฝ่ายนะฟังทางพนักงานสกพูดเราก็ไปถามทางท่านผู้บริหารด้วยนะว่าจะมีส่วนช่วยกันยังไงได้บ้างในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ประสานงานไปยังคุณธนพรสมศรีค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสกสคท่านชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมท่านบอกว่าขณะนี้ทางผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสคได้ส่งแผนฟื้นฟูมาแล้วนะฮะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ปรับบางข้อซึ่งเบื้องต้นจะมีการจ้างพนักงานเก่ากลับมาทำงาน200คนอัตราเงินเดือนก็จะเป็นเงินเดือนใหม่นะคะข้อ2ค่ะส่วนการสร้างผลกำไรให้กับองค์การค้าก็คือขณะนี้ได้ไปเจรจากับท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอเป็นผู้ผลิตเครื่องหมายของลูกเสือแห่งชาติและเจรจากับโรงพิมพ์จุฬาเพื่อขอเป็นผู้พิมพ์หนังสือเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้น
ผลรายได้หรือกำไรขององค์การค้าจะมากขึ้นนี่นะคะ 6,700 ล้านบาทจะหมดภายใน8ปีว่าอย่างนั้นนะคะข้อที่3ค่ะท่านผู้ชมคะส่วนเรื่องเงินเดือนที่คงค้างจ่ายในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่พวกเราได้รับ4เงินบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกจ้างจะได้ภายใน7วันนี้นะคะข้อ5ค่ะเงินเยียวยา 100,000 บาทพนักงานมารับไปแล้วประมาณ600ถึง700คนนะคะประการที่6ค่ะเงินชดเชยกำลังจะเตรียมจ่ายแต่ไม่ได้บอกว่าภายในเมื่อไหร่นะฮะกำลังจะเตรียมจ่ายข้อ7ค่ะก็คือเงินบำเหน็จนะผู้ที่ฟ้องร้องจะไม่ได้รับนะฮะนี่คือข้อ7และสุดท้ายส่วนกรณีที่พนักงานไปฟ้องตามศาลต่างๆไม่ว่ากันถือเป็นสิทธิ์ของพนักงานที่จะดำเนินการได้แต่ทางองค์การค้าสกสคยืนยันทำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกอย่างแล้วนะคะเรามีสายของคุณนิวัชชัยพร้อมในนะคะซึ่งเป็นในส่วนของทางตัวแทนของสหภาพแรงงานนะคะเป็นประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าครูสภาอยู่ในสายกับเราด้วยค่ะอาจารย์ปรเมศคุณนิวัชชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีครับค่ะอนุมานะคะอนุมาคุณอนุมาครับขอโทษทีครับแหมไม่เจอกันไม่กี่อาทิตย์ลืมกันแล้วนะคะขอโทษไม่เป็นไรคุณนิวัชชัยงานหนักนะแต่เมื่อกี้นี้ฟังคำชี้แจงของทางคุณธนพรนะรองเลขาสกสคแล้วทางสหภาพแรงงานของเราจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปครับคุณนิวัชชัยก็ตอนนี้นะครับสหภาพดำเนินการตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับว่าเราจะทำการยกให้ทางบอร์ดมีมตินะครับทบทวนคำสั่งเลิกจ้างนี้แล้วก็ยกเลิกตอนนี้ที่ทางสหภาพทำไปแล้วก็คือไปยื่นเรื่องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการที่คล้ายๆกับศาลปกครองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราทราบความคืบหน้ามาว่าทางศาลทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วมีความคืบหน้ามาในส่วนหนึ่งก็คือกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยทางสหภาพให้ไปแล้วก็จะเรียกทางองค์ทางสกตคเนี่ยมาชี้แจงเหตุและผลที่ตามตรงเนี้ยว่ามันถูกและมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะพิจารณาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งในการคุ้มครองเรื่องการที่มีคำสั่งเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกับศาลปกครองเหมือนกันครับนะฮะส่วนที่สองของเรื่องการทางคดีอาญาซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสภาก็กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็ทำสำนวนให้มันละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะฟ้องก็น่าจะประมาณภายในเดือนนี้พร้อมกับทางด้านของศาลแรงงานในตัวด้วยพร้อมๆกันทั้งสองศาลนะครับเพราะนั้นก็เป็นภาระที่สหภาพต้องใช้เวลาหน่อยนึงเพราะว่าเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะทำแบบลวกๆไม่ได้ถ้ามันพลาดหรือมันตกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกลับมาต่อสู้ลำบากแล้วก็บอกได้เลยว่าทางนายจ้างก็มีเรื่องสุกติกมาตลอดนะเดี๋ยวท่านลองถามท่านที่เจ้าหน้าที่พนักงานที่ท่านที่ไปในวันนี้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรล่าสุดที่เกิดขึ้นอีกซึ่งมันแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วก็มีการออกข่าวเพียงให้มันดูสวยหรูนะครับแต่ความจริงในการปฏิบัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้เขายังเดือดร้อนอยู่แล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรตามที่ให้ข่าวไปเป๊ะทุกอย่างหรือว่าความเป็นธรรมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เลยนะครับค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่ทางสหภาพดำเนินการนะฮะคราวที่อาจารย์ปรเมศก็มารับเรื่องพร้อมกันมาค่ะตอนนี้อยู่กระบวนการขั้นศาลค่ะอาจารย์ครับคืออยู่ผมก็เห็นด้วยกับท่านศิริสุวรรณนะว่านี่เป็นการฟ้องเพิกถอนทีนี้ส่วนที่ไปแรงงานมันก็ไปแรงงานคนละเรื่องกันนะต้องคนละกลุ่มกันใช่ไหมต้องคนละกลุ่มเพราะกลุ่มเดียวไปสองศาลไม่ได้นะมันจะแย้งกันอยู่ในตัวแต่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เขาฟ้องคำสั่งทางปกครองก็เดินหน้ากันต่อไปแล้วก็ในแง่ของการบริหารนะฮะอาจารย์อย่างกรณีที่พี่น้องเหล่านี้อยากจะกลับเข้าไปทำงานนะฮะแล้วทางสกสคแจ้งว่างบประมาณไม่มีแล้วแถมมีหนี้อีกต่างหากนะตรงนี้อาจารย์มองคิดว่ามันจะพอทางออกคือเมื่อกี้บอกเขาจะรับกี่คนนะ200แล้วไล่ออกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทั้งหมด900กว่าครับก็ประมาณ700กว่าท่านนะฮะที่เล่ชนเอาออกไป961แล้วรับเพิ่มเข้ามา200แล้วให้มาเริ่มสตาร์ทเงินเดือนใหม่นี่คือเล่ชนไงทีนี้ผมมาติดใจที่เขาแถลงเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่ฟ้องเงินบำเหน็จในผู้ฟ้องร้องจะไม่ได้ทำไมไม่มีระเบียบเงื่อนไขใดที่กำหนดคือเคยอย่างเงี้ยมันเหมือนขู่ไม่ให้ฟ้องไงใช่
ใช่ไหมแล้วคนที่เขาจะได้รับบำเหน็จเขาฟ้องไปแล้วนี่เขามีวิธีการต่อสู้หรือเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงได้บ้างครับนี่เนี่ยคือถ้าออกมาอย่างนี้มันไม่น่าจะตรงเท่าไหร่นะครับการใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ฟ้องไปการใช้สิทธิ์พื้นฐานตามปกติแต่บอกถ้าฟ้องไม่ได้บำเหน็จเนี่ยผมว่ามันแปลกๆว่ะแล้วเขาควรทำยังไงครับอาจารย์คะกลุ่มของพนักงานสกสคเหล่านี้หรือแม้แต่คุณนิวัฒชัยก็ต้องรออ่ะท่านจะเลือกไปแรงงานก็ไปศาลแรงงานถ้าเลือกมาทางท่านศรีสุวรรณก็ว่าศรีสุวรรณขออนุญาตได้พี่อธิบายนิดนึงได้ไหมฮะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยทางพวกผมเนี่ยยังไม่ได้พักโทษเฉยหรือบำเหน็จแต่ตอนนี้เขามีออกเอกสารมาให้ไปเซ็นแล้วเซ็นรับเงินโดยที่มีข้อความว่าต่อไปจะไม่สามารถฟ้องได้อีกทั้งศาลปกครองศาลแรงงานศาลแพ่งเนี่ยเขาบอกเขียนอย่างนั้นทำให้ขู่เจ้าที่ว่าถ้าเซ็นแล้วเนี่ยจะไม่สิทธิ์มีสิทธิ์ไปฟ้องศาลยังมีสิทธิ์อยู่ไหมคะอาจารย์คะมีสินะต่อให้เราเซ็นแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ไปฟ้องก็พูดเองบังคับนี่มันบังคับให้เซ็นจะไม่เอาเรื่องเนี่ยข้อความนี้มันเป็นโมฆะถูกต้องรับเงินน่ะรับได้แต่ว่ามาบังคับว่าเซ็นแล้วห้ามฟ้องไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ละเมิดกันธรรมดาตกลงค่าเสียหายธรรมดานี่เป็นสิทธิตามกฎหมายของเขาแล้วการทำขออนุญาตไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอ่ะการทำเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายไหมที่มีการระบุข้อความว่าหากรับเงินแล้วไม่สามารถฟ้องได้มันไม่ถึงกับผิดแต่ไม่มีผลใช้บังคับไม่ถึงกับผิดแต่ไม่มีผลใช้บังคับครับไม่ได้ผิดวินัยอะไรด้วยมันไม่ได้เรื่องของคนสองคนผมชกกับท่านศรีสุวรรณแล้วตกลงจ่ายค่าเสียหายกันนี่เป็นเรื่องสองคนค่ะบันีประนอมเรื่องค่าเสียหายแล้วไม่ติดใจความกันฟ้องอันนั้นก็พูดกันไปอย่างถ้าเป็นคดียอมความผิดต่อส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ก็ขอคำยืนยันนะฮะแสดงว่าพวกผมนี่สามารถเป็นสิทธิ์รับเงินได้ตามปกติครับผมแล้วก็ฟ้องได้ตามปกติด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าอยากฟ้องถ้าไม่พอใจก็มาฟ้องกันก็ครับผมก็เหมือนเรื่องเวรคืนที่ดินเนี่ยนะให้เซ็นรับเงินเราไม่เห็นด้วยเราก็รับแต่เราก็ฟ้องได้ครับเหมือนกันครับค่ะคุณนิวัฒชัยคะครับผมครับค่ะในกรณีนี้คุณนิวัฒชัยอยากจะปรึกษาอาจารย์ปรเมศหรือคุณศรีสุวรรณยังไงเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะครับก็ได้รับทราบที่ท่านปรเมศพูดมาก็ถูกต้องครับว่าถึงแม้ตรงนี้มาแต่ว่ามันเป็นการที่ทำใหเจ้าหน้าที่เขายุ่งยากอีกต้องไปต่อสู้ไปอะไรแล้วก็ต้องไปอยู่ในชั้นศาลอีกแล้วมันวุ่นวายแล้วจริงๆนะฮะถ้านายจ้างมีความบริสุทธิ์ใจที่จะเลิกจ้างจริงๆเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่สเต็ปแรกละ1 2 3อะไรเงี้ยอยู่ๆมาคุณมาทํา4แล้วให้เขามาฟ้องร้องเอาแล้วก็เนี่ยถ้าจะรับต้องมีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีความจริงใจตั้งแต่แรกนะฮะถ้าย้อนกลับไปวันที่3นะฮะถ้าท่านเห็นในวิดีโอเก่าที่เขาแถลงข่าวว่าเขาจะจ่ายเงินเยียวยา 100,000 บาทมารับได้เลยแล้วก็ฟ้องร้องได้แต่เขาไม่ได้บอกนะฮะว่าถ้าฟ้องร้องได้จริงแต่คุณจะเอาเอกสารชุดนั้นเนี่ยไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายกับพนักงานเจ้าหน้าที่ชนในอนาคตข้างหน้าอย่างไรเนี่ยวันนี้ออกมาเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่ท่านปรเมศบอกว่าเอ้าแล้วคุณจะไปให้เขียนทำไมเพื่อให้เขาวุ่นวายคุณก็จ่ายเขามาให้เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้มันก็จบขึ้นบอร์ดไปเลยนะว่าไม่ก้อนเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เรารับเงินมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้จะต้องมาหักหนี้นู่นนี่นั่นแล้วเขาจะเหลืออะไรไปทำทุนในชีวิตวุ่นวายไปหมดครับตอนนี้มันเหมือนลิงติดแผลเขายิ่งแก้มันก็ยิ่งพันนะครับประมาณนี้ครับค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้มีพนักงานกลับเข้ามาทำงานด้วยใช่ไหมครับคุณนิวัชชัยมีกลับเข้ามากี่คนแล้วคะประมาณ200กว่าคนแต่ก็เกิดความวุ่นวายครับเพราะว่าจริงๆแล้วระเบียบข้อบังคับหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันใช้กับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวมันไม่มีระเบียบอะไรรองรับว่าเขามีอำนาจหน้าที่มีอะไรยังไงแล้วคนที่อยู่ก็ทำงานทุกวันนี้ยังเซ็นอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจ้างเลยเนี่ยผมยังห่วงว่าบุคคลพวกนี้เดี๋ยวถ้าจะทำงานต่อมาเซ็นสัญญาจะต้องไม่ร้องไม่อะไรนะเดี๋ยวผมกลัวจะโผล่ตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้วทำให้พนักงานเจ้าหนี้กลุ่มนี้เดือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวถ้าคนออกกันหมดก็ทำงานไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้เพราะว่ามันไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยครับพอถึงเวลาก็มาแก้กันหน้างานแล้วก็พอถึงวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่งมันวุ่นวายอ่ะครับผมค่ะแล้วพนักงานที่เข้าไปได้ทำงานกันบ้างไหมคะก็ได้ทำอยู่ครับเพียงแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่ชัดเจนของขอบเขตอำนาจและหน้าที่ที่เขาจะต้องทำนะเช่นการจะสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็เซ็นไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วตามระเบียบมันไม่มีระเบียบหรือก็เรียกว่าอะไรนะฮะระเบียบการบริหารงานคนที่มันชี้ชัดว่าตำแหน่งนี้ลูกจ้างชั่วคราวคนนี้มันมีหน้าที่อะไรยังไงมันวุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้ทำงานกันลำบากขึ้นค่ะ
ดูเหมือนจะไม่ได้เตรียมการอะไรไว้มากนักนะคะในการรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานก็คือมันเป็นกระทบดอกที่สองคืออะไรไหมไม่บอกเป็นประธานสหกรณ์อ่ะครับผมที่เจ็กสหกรณ์ก็จะเก็บหนี้ไม่ได้สมาชิกก็เรียบร้อยถูกต้องมันกระทบสองระดับนะผมว่าผมเข้าใจว่าลูกหนี้ของสมาชิกของท่านกู้กันเกือบหมดอ่ะแล้วตอนนี้พอโดนให้ออกปั๊บมันไม่มีเงินส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าสหกรณ์อาจจะล้มได้อีกคือผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราทำอะไรเราต้องมองทุกมิตินะอย่ามองแค่ฉันตัวเดียวนะมองให้ครบทุกมิติจะปกครองอยู่ต่อไปก็ปกครองผมคิดว่าจริงๆในบางเรื่องเนี่ยเรื่องนี้คือไม่ได้คุยประชุมพนักงานจริงๆหลักการประชาธิปไตยนะพอคุยพนักงานจะลดเงินเดือนไหมจะปรับไหมจะติดค้างเท่าไหร่แล้วให้เดินกันได้ให้อยู่ได้กินได้เป็นสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากำไรก็ค่อยชดเชยคือถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นบทเรียนต้องถอดบทเรียนอันนี้ให้กับทุกองค์กรนะครับว่าเราจะทำอะไรโดยเฉพาะตอนนี้หลายแห่งเลยนะเอกชนก็โดนใช่ไหมโดนปลดมาก่อนทำชุดชั้นในปลดไปเป็นเท่าไหร่มันยิ่งคนตกงานมากเท่าไหร่บ้านเมืองยิ่งเสียหายมากเท่านั้นต้องพยายามช่วยกันขออนุญาตได้หนึ่งได้ไหมครับเช่นค่ะครับก็อาจารย์ปรเมศพูดเนี่ยถูกเลยครับเพราะว่าสภาพการจ้างข้อตกลงสภาพการจ้างและข้อกฎหมายทางด้านแรงงานมันถูกระบุไว้อย่างที่อาจารย์ปรเมศท่านชี้แจงไว้เลยครับไม่มีการพูดคุยกับผู้แทนของลูกจ้างก็คือสหภาพแล้วมันมีข้อตกลงในอดีตที่ผ่านมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเลือกจ้างพนักงานใดๆจะต้องมีการพูดคุยกับผู้แทนลูกจ้างแล้วสหภาพก็มองพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเขาไม่คุยเลยครับแล้วก็ไม่เคยบอกว่าจะเลิกจ้างลูกจ้างแล้วก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้มาแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่มีข่าวลือว่าจะปรับลดและจะยุบองค์กรอะไรเพียงแต่มันยังออกมาไม่เป็นรูปธรรมแต่พออยู่ๆมาวันหนึ่งวันที่29มิถุนาประกาศตูมเลยนะฮะว่าเอ้ยเราเลิกจ้างคุณละแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมแผนการว่าจะทำอะไรไงกันต่อแล้วงานที่ทำอยู่จะให้ใครทำนะฮะเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมมองแล้วว่าเขาจงใจที่จะละเมิดแล้วก็ทำผิดกฎหมายแรงงานอย่างเป็น 100% นะครับแต่ความจริงในแนวทางที่เล่าให้ฟังนะน่าจะมีการเตรียมการอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าถ้าหากคิดถึงขั้นจะเลิกจ้างพร้อมกันเป็นร้อยเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าหลังจากเลิกจ้างจะเกิดอะไรขึ้นตามหลักการบริหารงานนะมันต้องมีการวางแผนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแผนนั้นไม่ได้รู้โดยทั่วถึงกันหรือว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่แต่ว่าอย่างพวกเราทุกคนตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วนะขออนุญาตนะมีท่านใดไปหางานใหม่บ้างแล้วคะยกมือได้เลยนะฮะก็คงพยายามมันจะลำบากนะสนช่วงนี้ฮะยุคอายุเกินอายุเกินส่วนมากก็จะเป็นอาชีพเจ้านายตัวเองผมคืออันดับแรกคือผมก่อนเลยนะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยผมหายืมเงินก่อนเลยเพราะวันที่เขามีคำสั่งเลิกจ้างมาเนี่ยเงินเดือนไม่ได้ออกนะครับเงินเดือนไม่ได้ออกผมต้องหายืมเงินเพื่อที่จะส่งไปให้แม่ก่อนโดยที่หลอกแม่เลยว่าคือชีวิตผมปกติตอนนี้อันดับสองผมกู้เงินเพื่อลงทุนค้าขายสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่คุมเครื่องจักรผมอยู่ภาคการผลิตเนี่ยคือผมคิดง่ายๆคือว่าขายลูกชิ้นแค่ขายลูกชิ้นเนี่ยตอนนี้10,000 บาทนะครับอุปกรณ์พวกแก๊สพวกอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพอออกไปขายผมไปจอดอยู่ริมถนนครับจอดริมถนนผมขายมีแต่คนตกงานครับมีแต่คนตกงานที่มาขายพ่อค้าใหม่ขายไม่เป็นนะครับแต่เพื่อที่จะให้ชีวิตมันเดินต่อไปวันนี้ผมมีคำถามย้อนฝากไปถึงกับผู้ใหญ่ที่ออกคำสั่งเลิกจ้างมาว่าวันนี้เป็นการขาดทุนติดต่อกันระยะเวลานานเจ้าหน้าที่961คนต้องมารับผิดชอบกับคำว่าขาดทุนต่อเนื่องแล้วผมถามถึงผมขอย้อนถามนะครับว่าแล้วทางฝ่ายสกสคที่ส่งผู้บริหารกลับมาเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบใดๆไหมกับหนี้สินอันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาเจ้าหน้าที่961คนต้องหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งตัวเองบุพการีและลูกเขาและหนี้สินแล้วผู้บริหารที่พัฒนาองค์กรของผมให้มันตกหรือให้มันต่ำลงอย่างทุกวันนี้รับผิดชอบอะไรบ้างครับอยากจะถามว่าเขาถูกเลิกจ้างไหมเหรอคะเขาถูกเลิกจ้างมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากย้อนถามว่ารับผิดชอบอะไรบ้างเงิน 100,000 บาทที่ส่งมาให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รับไปเนี่ย600 700คนแต่ผมอยากถามว่าวันที่เขารับไปเนี่ยวันนั้นคือเงินเดือนไม่ออกนะครับไม่ใช่ว่าเขาเต็มใจที่จะรับแต่เขาต้องบากหน้าใช่ครับพรุ่งนี้ลูกต้องไปเรียนบางคนฟอกไตแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะทำยังไงกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเ
ขาไม่ได้มารอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นคือความจริงเขาจะต้องเอาเงินแสนนั้นมาแก้ไขปัญหาโดยที่แก้ไขปัญหาแบบเจ็บใจอะครับเพราะเงินเดือนมันไม่ได้ออกครับแล้วแผนฟื้นฟูเนี่ยเจ้าหน้าที่961คนเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมที่จะทำแผนฟื้นฟูอยากจะพัฒนาทรัพย์สินองค์กรของประเทศชาติให้มันมุ่งหน้าขึ้นต่อไปแต่วันนี้พวกผมไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูเลยงบประมาณก็ไม่มีให้นะครับพวกผมแก้ไขปัญหาอยากจะพัฒนาองค์กรตรงนี้ให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อมันเป็นทรัพย์สินของประชาชนนะครับมันไม่ใช่ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่961คนมันคือทรัพย์สินของประเทศชาติเราที่ต้องช่วยกันรักษาตรงนี้ไว้ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่ได้สะท้อนความรู้สึกตรงนี้มีใครยังไม่ได้รับเงินแสนหนึ่งไหมฮะที่นั่งอยู่ในห้องส่งผมครับที่พวกเรายังไม่ไปรับนี่เพราะว่ากลัวหมดสิทธิ์ฟ้องใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะครับเพราะว่าเจตนาของผมคือพูดใส่ไม้ได้เลยครับผมคนหนึ่งครับที่ไม่ได้รับเงินแสนและไม่เซ็นทุกสิ่งทุกอย่างในที่ฝ่ายบริหารออกมาเลยเพราะผมจะยืนหยัดเลยว่าผมจะรักษาองค์กรตรงนี้ไว้ผมจะกลับไปครับผมจะกลับไปผมไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาของท่านแม้แต่บาทเดียวผมต้องการจะทำตรงนี้รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ให้ถึงวันเกษียณอายุวันข้างหน้าผมยังหวังว่าประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่แบบผมและทำงานแบบผมมันคือความภาคภูมิใจนะครับการที่หนังสือเล่มนึงออกไปเนี่ยโดยที่ตึงราคาไว้เพื่อให้ประชาชนและลูกหลานเราได้ใช้เนี่ยราคาของเรามันไม่ได้เป็นราคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อทุกท่านไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่รู้จักคำว่าศึกษาพาละพร้าวหรือว่าโรงพิมพ์คุรุสภาละพร้าวผมมีความภาคภูมิใจที่หนังสือได้ออกไปดิฉันยังสงสัยเลยนะเวลาฟังพนักงานสกสค.อย่างคุณพี่ท่านนี้พูดนะฮะมันขาดทุนได้ยังไงในเมื่อคนที่ทำงานมีใจกันขนาดนี้เนี่ยนะหนังสือมันก็ใช้ตลอดเนาะถูกต้องครับผมแต่ที่เป็นที่ข้อสงสัยก็คือที่ดินที่ครุฑสภาลาดพร้าว49ไร่เนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้าผ่านเนี่ยมูลค่าอย่างน้อย 6-7 พันล้านนะแล้วถ้าสมมุติว่าทำให้สกสค.ล้มไปเนี่ยแล้วเอาที่เหล่านั้นเนี่ยมาให้นายทุนเอามาทำศูนย์การค้าลองคิดดูเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นฮะผมรับไม่ได้บอกว่าเขาล้มไม่ใช่เหรออ่าฮะผมรับ961คนมาทางคดีเนี่ยนะผมเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะทำให้961คนกลับไปเป็นพนักงานสกสคเหมือนเดิมได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เราก็ต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้อย่างที่คุณศิษย์สวรรณจันยาบอกว่าศาลท่านก็ขอเวลาพิจารณาใช่ครับอาจจะไม่เกินสัปดาห์หน้าถูกต้องครับก็ดูโดยระเบียบของการใช้อำนาจของผอ.สกสคเนี่ยไม่มีระเบียบข้อไหนที่ให้อำนาจสกผู้อำนวยการเนี่ยเลิกจ้างพนักงานได้เลยยกเว้นถ้าพนักงานไปทำผิดอาญาไปทำความเสียหายให้กับหน่วยงานเหมือนราชการและวิสาหกิจทั่วไปแต่ให้มาเลิกจ้างทีเดียว961คนเนี่ยไม่มีระเบียบใดรองรับเข้าใจนะคะฉะนั้นขอพวกเราช่วงนี้ก็สู้ๆก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะคือเราไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะฮะแต่ว่าก็ขอลองให้มันถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองแล้วกันนะคะแล้วก็ทางรายการสถานีประชาชนเราก็จะติดตามเรื่องนี้นะเราจะนำเสนอให้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องห่วงนะจนกว่ามันจะได้ข้อสรุปออกมาก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะสู้ๆนะพี่ๆนะนะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านอย่างยิ่งค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะไปช่วยเหลือกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะอย่างที่บอกนะครับพอมีปัญหาเศรษฐกิจเช่นนี้หลายคนก็พยายามที่จะหารายได้ก็ต้องเตือนกันนิดนึงค่ะกลุ่มผู้เสียหายนะคะออกมาร้องเรียนผ่านทางรายการสถานีประชาชนบอกว่าตอนนี้นะมีเท้าแชร์มาชวนออมเงินนะผ่านบ้านตั้งชื่อว่าบ้านชุพารวยนะก็มีคนสนใจค่ะไปลงทุนร่วมด้วยนะตอนนี้มูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยเจ้าของบ้านนะเท้าแชร์ก็บอกว่าเอาละจะรับผิดชอบนะแถมมีการกินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าไปล้างท้องทันนะฮะมาแสดงความรับผิดชอบนะว่ายังไงไม่หนีเดี๋ยวจะเรียกมาเซ็นสัญญาปรากฏว่าพอคุณหมอล้างท้องเสร็จหายไปเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณธิดารัตน์อนันตรกิติรายงานค่ะลูกแชร์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีถูกหลอกเล่นแชร์บ้านชุบพารวยกว่า20คนเดินทางเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวเอหรือเจชุพารวยหลังเปิดเพจชักชวนให้คนมาเล่นแชร์และออมเงินโดยให้ดอกเบี้ยสูงเปิดให้ออมเงินต่ำสุด400บาทสูงสุด500,000บาทดอกเบี้ย120%ของเงินที่ออม
เช่นออมเงิน400บาท7วันรับเงินคืน425บาทออมเงิน 30,000 บาท15วันรับเงินคืน 34,500 บาทออมเงิน 30,000 บาท30วันรับเงินคืน 40,000 บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นหากสะสมยอดครบ 200,000 บาทจะได้ทองคำจากเท้าแชร์ซึ่งในช่วงแรกมีการจ่ายเงินจริงแต่ช่วงหลังกลับบ่ายเบี่ยงจนกระทั่งวันที่14กรกฎาคมผู้เสียหายทราบข่าวว่าเท้าแชร์ดังกล่าวกินยาพยายามฆ่าตัวตายขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เสียหายจึงเดินทางมาทวงถามที่โรงพยาบาลพร้อมกับมีการนัดหมายให้เซ็นสัญญาคืนเงินสุดท้ายเท้าแชร์กลับหลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยประมาณว่าต่อเปรี้ยวจ่ายเงินนะคะถึงกำหนดจ่ายแล้วก็ไม่จ่ายนะคะยอดเยอะไหมครับก็เยอะเหมือนกันนะคะทั้งหมดสิบล้านขึ้นทั้งหมดเนี่ยเรามีคนที่มาเดือดร้อนประมาณเท่าไหร่คือเราคือหกร้อยค่ะร้อยค่ะร้อยค่ะหลังจากนี้ผู้เสียหายจะมีการรวมกลุ่มเพื่อแจ้งความที่กองปราบปรามให้ติดตามตัวเท้าแชร์มารับผิดชอบชดใช้เงินกว่า52ล้านบาทคืนคาดการยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนในหลายจังหวัดตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงานผู้ชมคะถ้าเกิดเขาโฆษณาผ่านทางเพจ Facebook เขาจะบอกว่าใครอยากรวยมาทางนี้แต่รายการเราจะบอกว่าใครไม่อยากจนใครไม่อยากถูกหลอกมาทางนี้นะฮะเพราะว่าเรามีในส่วนของการเตือนภัยออนไลน์อยู่เป็นประจำวันนี้มีตัวแทนผู้เสียหาย2ท่านค่ะมาร่วมพูดคุยในรายการนามสมมุติละกันนะฮะท่านแรกน้อง A สวัสดีค่ะท่านที่2น้อง B สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะก็เป็นลูกค้าของบ้านชุพารวยใช่ค่ะนะคะอย่างตัวน้อง A เองไปรู้จักเพจนี้ได้ยังไงคะเป็นเพื่อนกันใน Facebook ค่ะเป็นเพื่อนกันในเฟซก่อนนะคะแล้วเขาชักชวนเรายังไงถึงสนใจมาลงทุนคะก็ชักชวนผ่าน Facebook อะค่ะว่ามาลงทุนนะแล้วก็จะได้เงินกลับไปอย่างเงี้ยค่ะข้อเสนอเขาดีขนาดไหนคะเขาบอกมาว่ายังไงสมมุตินะคะสมมุติฝากเงิน500บาทค่ะได้คืน650บาทภายในกี่วันคะ15วันค่ะโอ้ดีเหมือนกันนะ15วัน15วันได้เพิ่มตั้ง150บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ลองเล่นดูใช่ไหมคะเราก็ลองเล่นได้จริงไหมได้จริงค่ะในครั้งแรกได้กี่งวดคะได้กี่รอบคะได้ก็ได้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกรกฎาค่ะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาได้จริงๆ4เดือนอาจารย์ปรเมศค่ะเดือนที่5เป็นจะไรคะเดือนที่5ไม่ได้ค่ะช่วงวันที่12กรกฎาเราลงไปเยอะไหมคะของหนูเงินต้นตอนนี้ 800,000 ค่ะอ้าวไหนบอกตอนแรกลงนิดเดียวแล้วมันขึ้นไปถึง 800,000 ได้ยังไงหนูมีลูกค้าค่ะมีคนสนใจร่วมกับเราค่ะขออนุญาตนะเวลาที่มีคนมาสนใจแล้วฝากลงผ่านทางเราได้ค่าคอมมิชชั่นมั้ยค่ะเราก็ได้เขาให้เราเท่าไหร่คะอันนี้เราก็ตัดเอาจากตรงที่เขาปล่อยมาจากที่เขาโอนเลยค่ะให้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่คนมาครึ่งเลยค่ะหนูก็ให้ครึ่งเลยเหรอคะครึ่งนึงจากลูกค้าค่ะสมมุติเอาอย่างนี้น้องเออาจารย์ปรเมศฟังแล้วสนใจอาจารย์ปรเมศมาฝากน้องเอลงทุน 10,000 บาทน้องเอส่งบ้านชุพารวยแค่5,000ไม่ใช่ค่ะหรือส่งเท่าไหร่คะก็ส่งของ 10,000 บาทส่ง 10,000 แล้วได้ค่าคอมมิชชั่น15วันได้มันได้เท่าไหร่ก็สมมุติถ้าได้ 15,000 หนูให้อาจารย์ปรเมศ2,500 หนูได้ 2,500 โอ้แบ่งกันคนละครึ่งเลยใช่ค่ะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านนี้ถึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทวีคูณเพราะว่าคนที่เป็นคนต้นๆ นะฮะก็คล้ายๆจะเป็นแม่ทีมนะถ้าจะว่าไปแล้วก็ไปรับต่อกันมานะฮะแล้วของน้องบีเองนะฮะไปรู้จักกับบ้านนี้ได้ยังไงทำงานที่เดียวกันค่ะโอ้โหเจ็บมันเจ็บหัวใจเจ็บมากค่ะทำไมที่เดียวกันรู้จักกันมาประมาณ 5-6 ปีค่ะโอ้โหทำไมถึงทำกับฉันได้ใช่ค่ะเขาก็ชวนเราเล่นก็ใช่ค่ะแล้วเราได้คิดไหมว่าเอ๊ะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนเพราะเขาก็เป็นพนักงานเหมือนเราถูกไหมถ้าเขามีเงินถุงเงินถังเขาจะมาเป็นพนักงานอย่างเราได้ยังไงสงสัยบ้างไหมตอนที่เขาชวนลงทุนไม่ค่ะเครดิตไม่ทันคิดค่ะเครดิตดีค่ะเราก็เชื่อใจมั่นใจค่ะเขาเครดิตดีใช่ค่ะเคยไปบ้านเขาไหมบ้านเขามีเงินไหม
ไม่เคยไปค่ะดีมากเขามีรถยนต์ขับไหมดีค่ะอ๋อแล้วดูท่าทางเขาเป็นคนมีเงินใช้จ่ายได้เยอะไหมก็หรือก็ธรรมดาก็ทั่วไปอะค่ะมีธงมีทองมีแหวนเพชรอะไรใส่ไหมคะใส่ทองขับรถทำงานทั่วไปอะค่ะแล้วดูรวยดูอู้ฟู่กว่าคนอื่นไหมเมื่อก่อนไม่แต่หลังๆมาเริ่มอู้ฟู่ค่ะเงินเรามั้งน่าจะใช่ค่ะนะคะอีตอนคืนเนี่ยถามนิดนึงสำลงไปหมื่นนึงอีตอนคืนแล้วคืนเท่าไหร่คืนหมื่นกับดอกหรือว่าคืนเฉพาะดอกคืนต้นพร้อมดอกค่ะใช่คืนต้นพร้อมดอกอันนี้ยิ่งทำให้คนไว้ใจพอหลังๆก็เติมหนักขึ้นไปเรื่อยใช่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เขาคืนต้นพร้อมดอกกันเนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะทำให้คนลงทุนเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่าอุ้ยได้คืนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าได้ทั้งต้นได้ทั้งดอกไม่มีหายแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เขาไม่จ่ายเงินเราเนี่ยเวลาเราถามเขาว่าแล้วเงินต้นเงินดอกเบี้ยของพี่อยู่ไหนน้องเขาบอกว่ายังไงคะเขาบอกว่ามีคนตอนที่หนูไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล นะคะเขาบอกว่าเขาไม่โกงหรอกมีคนเอาเงินของเขาไปเขากำลังตามให้อยู่ใครเอาไปเราได้ถามไหมไม่เขาไม่ได้ตอบตรงนั้นค่ะเพราะเสียงเขาก็หายตอนนั้นเพิ่งคืนวันที่สองคือเขาทานยาฆ่าตัวตายอาจารย์แล้วเสียงมันก็พูดไม่ได้นะคนทานยาเนาะแล้วตัวของคุณบีไปตามดูที่บ้านเขาไหมคะหลังจากที่เขาทานยาแล้วก็หายไปจากโรงพยาบาลนะก็ไปมาค่ะเจอใครไหมคะก็เจอแม่เขาค่ะแม่ว่ายังไงบ้างคะแม่ก็บอกแม่ไม่รู้เรื่องค่ะแต่แม่บอกไม่รู้เรื่องอย่างเดียวเลยค่ะแม่บอกไม่รู้เรื่องอย่างเดียวใช่ค่ะตอนนี้โดยรวมความเสียหายของพวกเราที่คุยกันในกลุ่มนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วในกลุ่มตอนนี้ก็กรณีออมเงินอย่างเดียวนะคะตอนนี้ประมาณ6ล้านค่ะออมเงินอย่างเดียว6ล้านแต่ไม่ได้มีแค่ออมเงินค่ะมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบด้วยนะคะพวกเราก็แจ้งความแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตำรวจว่ายังไงน้องบีตำรวจบอกออกหมายเรียกแล้วค่ะออกหมายเรียกใช่ค่ะรอบแรกค่ะอ๋อแล้วตำรวจได้ช่วยดูไหมคะว่าตัวเจ้าของบ้านนี้เขาเคยมีประวัติทำนองฉ้อโกงอะไรมาก่อนไหมไม่มีไม่เลยค่ะไม่มีก็ยังตอนนี้เรื่องก็ยังแบบเงียบๆอยู่พวกหนูก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปในทางไหนกันค่ะค่ะแต่รวมมูลค่าความเสียหายเยอะนะฮะจากปรเมศถ้าดูอย่างนี้เป็นหลายล้านแล้วต้องสอบโดยละเอียดนะเพราะบางทีพวกนี้เวลาสู้เขาจะสู้เป็นการผิดสัญญาทางแพ่งอะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่หรอกถ้ามันให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเงี้ยมันก็แชร์ลูกโซ่อยู่แล้วล่ะกู้ยืมเป็นการช่อโกงประชาชนค่ะใช่ไหมแต่ครั้งสุดท้ายโอนไปตั้งแต่800,000เลยคือสะสมทยอยโอนค่ะใช่เป็นยอดสะสมทั้งหมดมันมีหลายเลทมันมีหลายเลทหลายระยะเวลามีอย่างเช่นนี่คือลง15วันได้คืนลง500ได้650ใช่แล้วมันมีแบบลงระยะเวลาสั้นๆด้วยใช่ไหมคะมี7วันถ้า7วันนี่ลง500ได้คืนกี่บาทคะ500ได้คืนน่าจะ550หรือเปล่าถ้ายิ่งวันน้อยก็จะได้เงินน้อยค่ะแต่ถ้าทิ้งระยะเวลาลงทุนนานก็จะได้เงินนานอย่างถ้าอาจารย์ปรเมศนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมศถ้าอาจารย์ลงไปนะ 100,000 บาทนะฮะอาจารย์จะได้คืนนะคะ 130,000 บาทเลยนะระยะเวลา15วันอาจารย์จะลงไหมล่ะคะไม่ลงน้องก็บอกแล้วไม่ลงแล้วค่ะคือในกรณีนี้นะคะทางผู้เสียหายก็ทยอยแจ้งตามพื้นที่ตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีใครถึงขั้นออกหมายจับได้เลยใช่ไหมคะหรือว่ามีแล้วยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วก็ติดต่อเขาไม่ได้เจอแต่คุณแม่ใช่เขาลาออกจากที่ทำงานเลยไหมคะไม่เลยหายไปเลยค่ะไม่ได้ออกไม่ได้อะไรค่ะขออนุญาตนะเขามีแฟนมีแฟนใหม่ค่ะมีแฟนเก่าแล้วแถมมีแฟนใหม่ด้วยใช่ค่ะแฟนใหม่คนนี้คบกันได้ประมาณ2เดือนแล้วแฟนใหม่เขานี่เราติดต่อได้ไหมคะว่าได้ข่าวไม่ได้ก็หายไปด้วยกันเลยค่ะหายไปด้วยกันใช่ค่ะแต่แม่ยังอยู่ก็ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ตั้งแต่มีแฟนใหม่อะค่ะแล้วในช่วงก่อนที่เขาจะมีแฟนใหม่เนี่ยเขายังจ่ายเงินตอบแทนเราตรงตามนัดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้มีโอกาสรู้ไหมคะว่าเขาหมุนเงินยังไงเขาไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกให้พวกเราดีๆขนาดนี้คะไม่รู้เอาของคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะอาจจะใช่ค่ะส่วนมากจะใช้สูตรนี้นะอาจารย์ปรเมศหมุนไม่เรื่อยหมุนจนเชื่อค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องบีนี่เป็นยอดเงินเท่าไหร่คะน้องเอนี่แปดแสนของน้องบีสองแสนแปดค่ะโอ้โหแค่สองคนก็เป็นล้านแล้วค่ะสองคนก็ล้านแล้วค่ะในกรณีนี้นะฮะท่านผู้ชมคือท
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับแจ้งแล้วนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรผู้เสียหายเยอะใช้เวลาตามเส้นทางทางการเงินค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดจับตัวได้แล้วเขาไม่มีเงินเหลือแล้วค่ะไม่มีเงินเหลือก็รอ10ปีเมื่อเราฟ้องแล้วขอให้คืนเงินด้วยแต่10ปีถ้าติดคุกอยู่จะมีเงินคืนไหมนอกจากว่าปปงเขาตามเส้นทางทางการเงินไปรู้ว่าไปโผล่ที่ใครอาจจะเอาคืนได้บ้างแล้วถ้าเกิดเขามีรถอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ต้องดูว่ารถของใครต้องดูฮะเขาตามฟอกเงินเนี่ยอย่างสมมติว่าผมรับเงินมาทุจริตใช่ไหมแล้วผมมาโอนให้คุณอนุมาถึงแม้ไม่รู้จักกันน่ะแต่น่าเชื่อว่าคุณอนุมารู้เนี่ยเขาก็ไปตามเอาที่คุณอนุมาได้เพราะฉะนั้นคนที่รับช่วงต่อจากคนที่กระทำความผิดเนี่ยอย่านึกว่าได้เลยนะได้เงินมาไปซื้อที่ให้พ่อให้แม่เดี๋ยวเขาก็ต้องเอาคืนปปงเขาเอาคืนหมดครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้เรื่องนะฮะว่าเขาเอาเงินจากการโกงแชร์มาซื้อรถแล้วเขาเอารถมาขายต่อให้เราบอกเขาเดือดร้อนเป็นมะเร็งอะไรต้องใช้เงินผ่าตัดอะไรเงี้ยเราไม่รู้เราก็ซื้อด้วยความสุจริตใจนะคะเพราะไม่รู้เบื้องหลังเขาอะนะตรงนี้เราต้องคืนรถไหมเราจะสูญเงินไหมฮะไม่เป็นความรู้ข้อกฎหมายเว้นแต่เราซื้อราคาถูกเกินสมควรที่จะพอเห็นว่าเราสมคบคิดกันถ้าตามราคาปกติก็เอาคืนไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดมันก็ถูกนะอาจารย์เพราะเขาบอกเขาร้อนเงินเขาต้องการเงินเขาก็เลยขายรถให้เราสองแสนวันนี้เขาอ้างไม่ได้อ๋อเขาอ้างไม่ได้ร้อนเงินไงอ้างไม่ได้แสดงว่ากฎหมายไม่สนับสนุนให้เราซื้อของถูกผิดปกติครับถูกเกินสมควรเนี่ยมันเจตนาทุจริตอยู่แล้วค่ะแล้วพวกเราตอนนี้เนี่ยนะฮะที่สูญเงินไปก่อนหน้าที่จะเล่นกับบ้านชุพารวยเนี่ยเคยเล่นกับที่อื่นมาก่อนไหมฮะประเภทนี้ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยค่ะนี่คือครั้งแรกค่ะและครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวด้วย พวกเราไม่สงสัยเลยครับว่าทำไมเขาให้ดอกดีขนาดนี้เครดิตอะค่ะอย่างที่บอกเครดิตเขาดีเครดิตเขาคืออะไรที่บอกว่าเครดิตเขาดีคือเขาเป็นเท้าแชร์มาอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินแชร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อประวัติดีเราก็มั่นใจว่าเขาเงินตรงนี้แสดงว่าเริ่มต้นจากการเล่นแชร์กันก่อนค่ะใช่แต่ก็เล่นแชร์ผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมคะของคุณเออืมนี่คือเราดูมาก่อนแล้วเคยดูไหมคะว่าเขามีการโกงกันผ่านบ้านแชร์พารวยทำนองนี้ผ่านทางออนไลน์เคยได้ยินข่าวไหมคะเคยค่ะเคยได้ยินแม่มณีเคยได้ยินแม่มณีด้วยแล้วเคยคิดไหมว่าเอ๊ะที่เราเล่นนี่มันจะคล้ายๆกับเขาไหมเพราะว่ามันก็ไม่ถูกกฎหมายนะพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะแชร์ออนไลน์มันไม่ถูกกฎหมายเคยนึกฉุกใจไหมคะว่าเราจะโดนไหมเนี่ยได้บ่อยๆไม่น่าจะโดนไงลองสักตั้งหนึ่งลองสักตั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็จ่ายครบทั้งต้นทั้งดอกใช่ไหมคะมันจ่ายต้นจ่ายดอกครบทั้งสามครั้งก็ติดลมแล้วทีเนี้ยอันนี้เกินสามด้วยใช่ไหมไม่ผมบอกว่าพอสักสองครั้งสามครั้งชัวร์แล้วเพราะงั้นพวกนี้มันต้องทิ้งช่วงเอาไว้ค่ะเอาละในกรณีนี้นะคือเราเองต้องขอประชาสัมพันธ์นะใครเป็นผู้เสียหายก็อย่าได้คิดว่าอ่ะช่างเถอะขอให้ออกมาแจ้งความดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ประเมศครับเนาะจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติเขาฟังอยู่นะคุณบีเพื่อนคุณใช่ไหมห้าปี6ปีทำงานด้วยกันมาอยากบอกอะไรกับเพื่อนไหมออกมารับผิดชอบเธอค่ะเดือดร้อนเพราะความไว้ใจเชื่อใจก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้แล้วเพื่อนที่แบบสนิทอีกหลายคนก็โดนเหมือนกันเพื่อนรักกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมในที่ทำงานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอ่ะคุณเอแล้วคะอยากจะฝากบอกยังไงไหมคะก็ส่วนของหนูอะค่ะคือเดือดร้อนมากเพราะหนูมีลูกค้าหนูก็ต้องใช้หนี้ในส่วนที่พี่เขาเอาเงินหนูไปหนูก็ต้องมาใช้ลูกค้าเป็นจำนวนเงินหลายแสนตอนนี้หนูน่าจะลำบากที่สุดค่ะหนูก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบจะทยอยจ่ายหรือว่าจะอะไรก็ได้ให้ออกมารับผิดชอบให้สงสารพวกหนูด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนะคะเราเองก็ไม่เคยคิดที่จะหนีนะไม่หนีค่ะหนูก็ใช้หนี้ให้ทุกคนก็หลายแสนแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมค่ะทางรายการเองจะช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดรวมกันเป็นจำนวนมากอาจจะต้องไปแจ้งตำรวจปคบ.ครับนะฮะเป็นอีกหนึ่งทางนอกเหนือจากแจ้งในพื้นที่ของท่านแล้วนะคะเอาละค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะที่มาเตือนภัยสู้ๆนะนะคะให้กำลังใจกันนี่ครับนะคะระหว่างเป็นหนี้กับเป็นโควิดนะฮะเราต้องคิดอย่างนี้เลยเราถือว่าเรายังดีที่เป็นหนี้เดี๋ยวเราก็หาเงินใช้หนี้ได้นะฮะ
แต่ต้องใช้เวลาหน่อยอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมาเตือนกันนะก็คือผ่าน Facebook อีกแล้วค่ะอาจารย์ปรเมศคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีผู้เสียหายมาร้องเรียนนะฮะบอกว่าถูกหลอกนะชวนซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่า BB นะคะแล้วก็บอกว่าลดล้างสต็อกนะคะไม่มีเสื้อผ้าอยู่จริงไม่มีสินค้าอยู่จริงมาโฆษณาชวนเชื่อเฉยๆนะคะแล้วก็ไปเอารูปเสื้อผ้าสวยๆชุดสวยๆของคนอื่นมาทำโปรไฟล์โฆษณาเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิคณาบุราริศรายงานค่ะผู้เสียหายคนนี้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะทางเพจ Facebook เธอเล่าว่ามีอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองและเปิดร้านสักคิ้วอยู่ที่ตลาดย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ด้วยพิษโควิดตลาดปิดและไม่ได้ขายของมาหลายเดือนแต่เมื่อมีการปลดล็อกมาตรการโควิด-19 ลงจึงตั้งใจว่าจะกลับมาขายเสื้อผ้าต่อวันเกิดเหตุคือวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 23:00 น.ได้พบกับ Facebook ชื่อ BB โฆษณาขายชุดเดรสชุดราตรีอ้างว่าลดล้างสต๊อกเฉลี่ยชุดละ80กว่าบาทเท่านั้นจึงคิดว่าน่าซื้อมาขายและปล่อยเช่าชุดไปงานต่างๆในตอนแรกสั่งซื้อ10ชุดเป็นเงินทั้งหมด850บาทต่อมาถูกเจ้าของเพจชักชวนให้ซื้อทั้งหมด15ชุดคิดเงินเพิ่มอีก200บาทต่อมาทางเจ้าของเพจบอกว่าขอยืมอีก200บาทสรุปโอนเงินไปทั้งหมด 1,250 บาทแต่กลับไม่ได้สินค้าตามที่กล่าวอ้างพอเขานัดเราว่าประมาณบ่าย3เนี่ยพอเขาส่งของเสร็จเขาจะเอาใบส่งของอะส่งให้เราพอบ่าย3แล้วเขาไม่ส่งเราก็ทวงไป1รอบ2รอบ3รอบจน5โมงแล้วเอาละเรารู้แล้วว่าโดนเขาก็บอกน้องอย่างนี้เรื่องถึงตำรวจนะน้องจะเอายังไงเรื่องถึงตำรวจนะนั่นแหละก็เลยบล็อกเราเลย3คนหลังตรวจสอบพบผู้เสียหายจากเพจดังกล่าวหลายคนรวมถึงผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้เป็นโปรไฟล์จึงแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีชื่อนายวิษณุซึ่งเปิดบัญชีอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนอกจากนี้เธอกล่าวว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายนหลังจากนายวิษณุถูกอายัดบัญชีนายวิษณุได้โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายว่าจะคืนเงินให้แต่ขอให้ยกเลิกการอายัดบัญชีและยอมรับว่าตนเองเป็นเจ้าของ Facebook BB และแชทพูดคุยกับลูกค้าเขาบอกพี่โอนเงินมาเท่าไหร่แล้วก็บอกไปพี่ไปถอนแจ้งความก่อนผมว่าเงินอยู่ในนั้นเต็มเลยแล้วผมถอนเอาเงินจากในนั้นออกมาไม่ได้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนให้พี่อ้าวเราก็เลยบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเงินมันต้องคืนพี่มาก่อนสิพี่ถึงจะถอนแจ้งความได้ถ้าคืนให้เราคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไปทำอีกอ่ะยังไม่ต้องคืนขณะที่ความคืบหน้าทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามพรานบอกว่าหลังได้มีการอายัดบัญชีแล้วได้ออกหมายเรียกไปยังเจ้าของบัญชีเป็นครั้งที่1แต่ทางผู้ถูกกล่าวหายังไม่มาให้ปากคำจึงจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ยังฝากเตือนภัยการซื้อขายสินค้าผ่านทาง Facebook หรือออนไลน์ขอให้ระมัดระวังก่อนการโอนเงินและขอให้ซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถืออภิคณาบุรันฤทธิ์ไทย PBS รายงานผู้ชมคะเตือนภัยเรื่องที่2ของวันนี้นะคะอาจารย์ปรเมศฟังรายงานจากคุณอภิคณาบุราริศจะเห็นเลยว่ากรณีที่โฆษณาผ่านทาง Facebook เนี่ยนะฮะขายถูกมากชุดละ50บาทชุดราตรีนะฮะท่านผู้ชมเรามีสายของคุณยามีละเป็นผู้เสียหายที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวไปคุยกันคุณยามีละคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยามีละคะชุดราตรีที่เราซื้อเนี่ยชุดละเท่าไหร่นะฮะ50บาทใช่มั้ยคะไม่ค่ะหนูเขาเสนอขายตอนนั้นอยู่ในราคาชุดละ150ค่ะของคุณยามีราชุดละ150นะคะแล้วคุณยามีราซื้อไปกี่ชุดคะตอนนั้นก็คือหนูตกอยู่ที่หนูจ่ายหนูจำไม่ได้ว่ากี่ชุดแต่หนูจำได้ว่าหนูจ่ายไปทั้งหมด 2,500 ค่ะ 2,500 แล้วพอถึงเวลาที่เขาไม่ส่งของให้เราเขาว่ายังไงคะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ถามเขาว่าหนูก็รอของประมาณ2วันแล้วหนูก็ถามว่าพี่คะทำไมยังไม่ส่งของทำไมยังไม่ส่งเลขพัสดุมาเขาก็บ่ายเบี่ยงหนูบอกว่ายังไม่ว่างยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บล็อกหนูไปเลยบล็อกไปเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราไปแจ้งความไหมคะ
คุณยามีละไปแจ้งความไหมคะไม่ได้แจ้งความค่ะแล้วหนูก็ทักไปอีกเฟซนึงแล้วหนูก็หาข้อมูลเขาแล้วหนูก็ทักไปอีกเฟซนึงซึ่งเขาอ่ะเปิดหลายเฟซมากเลยนะคะหนูก็ทักไปอีกเฟซนึงว่าเออหนูถ้าหาว่าไม่มีของให้หนูขอเงินคืนได้ไหมเขาก็เลยบอกกับหนูว่าเขาส่งบัตรประชาชนมาให้หนูดูแล้วเขาก็บอกว่าช่วยเขาก่อนได้ไหมพอดีว่าเขาอ่ะต้องการส่งงวดรถเขาไม่มีตังค์ผ่อนงวดรถเขาก็เลยอยากจะเอาตังค์ตรงนี้ไปผ่อนงวดรถเขาบอกว่าถ้าเขาเคลียร์ค่างวดรถเสร็จเดี๋ยวเขาจะโอนตังค์ให้หนูแล้วเขาก็บอกหนูว่าพี่พอจะมีร้อยหนึ่งไหมหนูก็ใจดีแหละหนูก็บอกว่าจะเอาเพิ่มอีกร้อยหนึ่งใช่ไหมหนูมี50 บาทหนูให้50 บาทตอนนั้นหนูก็สงสารเขาอ่ะหนูก็โอนเพิ่มให้เขา50 บาทเพราะตอนนั้นในบัญชีหนูมี50 บาทจริงๆหนูก็โอนเพิ่มให้เขาเขาก็บอกหนูอีกคุณยามีร้านใจดีมากเสียไป 2,500 ไม่พอเสียให้เขาอีก50 บาทนี่ถ้าเกิดในบัญชีมีมากกว่า50 บาทก็คงจะโอนให้มากกว่า50 บาทนะเนี่ยในกรณีของคุณยามีระเนี่ยนะที่เราตัดสินใจสั่งซื้อเสื้อผ้ากับเขาได้ตรวจสอบอะไรก่อนบ้างไหมคะตอนแรกก็คือเขาจะมีรีวิวแต่ว่ารีวิวเขาจะไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นในฐานะที่หนูเคยเป็นผู้เสียหายมาก่อนหนูก็เลยได้เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปโพสต์ในเพจนึงที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจับมิจฉาชีพอะค่ะคนอื่นจะได้มาดูประวัติแล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนเราอย่างที่สองเลยที่อยากจะเตือนสำหรับคนที่จะซื้อของออนไลน์ก็คือใช่ดูว่าเพจเขาอะเปิดมานานหรือยังอันนี้ก็คือลักษณะเพจหรือว่าเพจของเขานะคะเขาจะเปิดในระยะเวลาแป๊บเดียวเช่นเปิดเดือนนี้ขายเดือนหน้าเปิดเดือนนี้ขายเดือนหน้าแล้วเขาก็จะปิดเพจไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ควรซื้อก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาชีพค่ะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะอาจารย์ปรเมศภาพที่เขาเอามาใส่ไว้ในเฟซบุ๊กเขาก็จะเป็นชุดสวยแล้วก็ไม่ใช่ของเขาเองใช่ไหมคุณยามีระเขาก็ไปเอารูปคนอื่นมาลงใช่ค่ะคุณยามีระนี่เป็นมุสลิมหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่เห็นไหมทำไมรู้ไหมทำไมคะเพราะชุดราตรีเขายาวคุณยามีระถึงซื้อไงนี่เข้าใจยังเข้าใจอันนี้ก็คือดูประโยชน์ใช้สอยด้วยใช่แต่ว่าอาจารย์คะกรณีนี้บ่อยฟังเสียงนะฮะบ่อยบ่อยมากทำยังไงดีเนี่ยเราก็เห็นว่าตรวจสอบนะคุณยามีระเขาก็ดูโปรไฟล์ดูรายละเอียดมาก่อนมันเชื่อไม่ได้ตอนนี้มันเชื่อไม่ได้ใช่ค่ะเชื่อถือไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งบัตรประชาชนที่เขาให้เราดูก็เชื่อถือไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูขอบัตรประชาชนก่อนที่หนูจะซื้อของเขาก็ให้บัตรประชาชนหนูมาแล้วคุณยามีระไม่ใช่บัตรประชาชนของเขาค่ะแล้วก็เขาส่งบัตรประชาชนคนอื่นเวลาที่เราได้บัตรประชาชนของคนอื่นมานะที่ตัวคนร้ายส่งให้เราคุณยามีระได้เอาบัตรประชาชนนั้นไปเซิร์ชหาไปค้นหาไหมครับว่าชื่อนี้บัญชีนี้เคยมีใครมาแจ้งเตือนภัยไว้ก่อนไหมได้ตรวจสอบไหมคะตอนแรกหนูไม่ได้ตรวจสอบแต่หลังจากที่หนูโอนตังไปแล้วหนูรู้สึกเอกใจว่ามันดูมีพิรุธอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบก็คือเลขบัญชีเขาก็คือตรงกับที่มีหลายคนเยอะมากลบเอาไว้แล้วค่ะมันเป็นความบกพร่องของเราเองแหละที่แบบว่าเราไม่ตัดสินใจเกินไปโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบดูรายละเอียดดังนั้นก็อยากจะฝากสำหรับคนที่ซื้อของออนไลน์ก็คือก่อนจะตัดสินใจซื้อก็คืออยากจะให้เซิร์ชดูให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการซื้อค่ะถ้าตรวจสอบก่อนนะไม่น่าจะโอนเงินก็ไม่แน่เพราะคดีที่ฝั่งทนเนี่ยมาหาผมเนี่ยไปหลอกเอาบัตรประชาชนคุณอนุมาแล้วมาโพสต์แทนว่าใส่บัญชีชื่อนี้ชื่อมีทุกรูปแบบฉะนั้น ใครที่เจอเช่นนี้สิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งยังไงก็ต้องแจ้งความจะเงินน้อยเงินมากก็ต้องแจ้งนะคะอันนี้คือเมื่อเสียหายไปแล้วแต่ถ้ายังไม่เสียหายอาจารย์ปรเมศไม่ซื้อไม่ซื้อคือจริงๆนั้นเราดูในต่างประเทศหรือไปต่างประเทศเนี่ยของถูกกว่านี้ก็มีเสื้อแบรนด์เนมดีๆแต่เป็นเสื้อมือสองแล้วก็เปิดท้ายขายของซื้อของต้องเห็นของไม่ใช่เห็นภาพเพราะไม่อย่างนั้นโอกาสเสี่ยงที่จะโดนหลอกแฟร์เพลย์มากกว่านะค่ะเดี๋ยวนี้ตลาดมือสองมันก็ไม่ค่อยมีเปิดท้ายขายของไม่ก็มีคนตกงานเยอะๆเนี่ยผมแนะนำว่าเปิดท้ายขายของได้ไหมชัดเจนกว่านะช่วยกันนะคะยังไงคุณยามีรักก็รีบไปแจ้งความนะคะแล้วก็ฝากเตือนภัยทุกท่านก่อนโอนเงินซื้อของอะไรก็เอาชื่อนามสกุลเลขบัญชีไปตรวจสอบหานะคะว่าเคยไปหลอกลวงใครเตือนภัยกันไว้หรือเปล่านะคะขอบคุณคุณยามีรักมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานไทยพีบีเอสอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมและก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ